สวัสดีผู้ชมทางช่อง YouTube นะครับช่องนครสไตล์อิเล็กชันแนลนะครับวันนี้จะมารีวิวการซ่อม DVD นะครับเครื่องเล่น DVD AJ นะครับรุ่นนะครับ D181E นะครับที่จริงคลิปนี้ผมก็ไม่อยากจะลงหรอกครับเพราะบางคนเขาอาจจะมองว่ามันง่ายเกินไปหรือเปล่าผมก็กลับมองกลับกันว่ามันก็บางคนเขาก็อยากรู้นะครับเพราะบางคนก็มีเครื่องเล่นแต่สำหรับคนที่เป็นช่างเป็นอะไรแล้วเขาบอกก็มันดูเหมือนจะง่ายๆไหมที่จริงมันก็แล้วแต่ความคิดคนครับผมก็ลองลงดูถึงมันจะง่ายสำหรับช่างแต่สำหรับบางคนที่เขาอยากลองทำอยากแกะอยากรู้ว่าเกิดจากสาเหตุอะไรก็ลองติดตามคลิปนี้ดูแล้วกันครับผมแค่จะบอกวิธีการทำแค่นั้นอาการของตัวนี้คือลูกค้าแจ้งมาว่าฐานไม่ออกนะครับไฟเข้านะครับกรณีนี้จะสามารถเช็คได้อยู่3ขั้นตอนนะครับคือเวลาเปิดสวิตช์ครับดูหน้าจอครับมันจะขึ้นคำว่า pause กับ open อันนี้คือการทำงานของกลไกเนี่ยมันไม่ดีดเข้าไปแตะสวิตช์แล้วก็ไม่ดีดออกมาเพื่อแตะสวิตช์ระหว่างสวิตช์โอเพนกับคอร์สหรือถาดเข้าถาดออกนะครับสาเหตุหลักๆจริงๆ1อาจจะเฟืองแตก2อาจจะสายพานยืดหรือว่าเก็บเครื่องไว้นานจนสายพานมันตายเป็นรูปทรงวงรียาวยังไงก็ยาวงั้นคือมันจะไม่เป็นกลมๆ2มอเตอร์ตายไอ้3มอเตอร์ตาย4ขอบอกอีกนิดคือสวิตช์แต่สาเหตุนี้สวิตช์ตัวนี้โอเพนคอร์สสามารถเช็คได้โดยการกดเนี่ยมันเปลี่ยนคือสวิตช์ดีครับถ้าเปลี่ยนนะแต่ถ้าไม่เปลี่ยนสวิตช์เสียสกปรกแต่เราใช้รีโมทได้ถ้าใช้รีโมทแล้วไม่เข้าไม่ออกเหมือนเดิมก็คือฝั่งกลไกตรงนี้เสียและการจะแกะบางคนเขาก็มองว่าจะแกะกันยังไงสาเหตุหลักๆถ้าดูกลไกแบบนี้ครับแกะน็อตตัวบนนะครับแต่เราจะเลื่อนเอาถาดออกก็ควรปิดไฟก่อนนะครับน็อตจะมีอยู่ตรงนี้ครับ2ตัวแกะอันนี้ออกมาเลยครับเดี๋ยวผมแกะเลยดีกว่าแต่สำหรับบางคนลองแล้วอยากรู้ว่าถ้าทำแล้วมันจะอ่านแผ่นไหมถ้าสายพานอยากเพิ่งเปลี่ยนก็ได้ครับมันมีวิธีอยู่ครับแต่เราก็ต้องแกะเอาแผ่นมาใส่ก่อนอย่าลืมถอดปลั๊กนะครับถึงจะปิดสวิตช์แล้วแต่สำหรับผมก็ไม่ใช่ความคุ้นเคยหรือความชำนาญมาก็ไม่เท่าไหร่ครับคือแนะนำคนที่ทำอาการตัวนี้นะครับมันจะเป็นได้อีกอาการคือไม่อ่านแผ่นนะครับมันก็ขึ้นคำว่า cross นี่ตลอดกรณีไม่อ่านแผ่นนี่ครับอันนี้ผมขอคว่ำหน้าลงครับเพราะมันเป็นแผ่นมีลิขสิทธิ์ครับสาธิตให้ดูนะครับมันจะเป็นแผ่นอย่างนี้ในสมมุติความหน้าลงเนี่ยครับแต่แผ่นจริงๆเราใส่คือเอาตัวนี้ความลงครับเห็นไหมครับมันไม่ดีดแผ่นขึ้นครับเวลาแผ่นหมุนมันก็จะติดนี่คือการไม่อ่านนะครับแล้วมันก็ถาดมันจะเลื่อนออกไม่ได้มันก็คาไปเงี้ยเรามีวิธีเช็คครับโดยการให้มอเตอร์ตัวนี้มันขึ้นมาบางคนเอามือดึงตัวนี้มันชอบหลุดนะครับอย่าไปดึงครับแต่ถ้าดึงก็ควรจะจับเหล็กงัดขึ้นมาอย่างนี้ให้มันสุดแล้วมันจะโผล่ขึ้นมาเหนือถาดที่วางไว้แต่สำหรับผมใช้ตัวนี้นะครับใช้ไขควงครับกดเลื่อนเข้าเลื่อนออกครับกดก็คือใช้ปลายแหลมนะไม่ใช่รูปครับทิ่มลงไปครับแต่จะไม่ต้องออกแรงเยอะครับทิ่มให้มันเหมือนเจาะเนื้อพลาสติกนิดนึงนี่ครับเห็นไหมมันก็จะวิ่งขึ้นเห็นไหมครับเห็นความต่างครับถ้าในกรณีมันไม่ก็ใช้มือดันนะใช้มือและไขควงพอมันควบคู่กันแล้วเรามาดูแผ่นมันจะนูนออกมาแบบไม่เห็นนะครับนี่ถึงจะอ่านและเช็คได้ครับแล้วเราค่อยเอาแผ่นมาวางเอาแผ่นมาวางหมายถึงวางตรงนี้คว่ำลงครับต้องหาแผ่นลิขสิทธิ์เนี่ยวางตรงนี้คว่ำลงมันก็จะมาแนวนี้ครับอันนี้พูดสาธิตให้ดูนะครับเนี่ยมันก็จะหมุนเดี๋ยวสักครู่ครับเดี๋ยวผมหาแผ่นก่อนเนี่ยนะครับได้แผ่นถูกต้องครับนี่ครับ
ระวังตอนเอาประกอบข้าวดูน็อตด้วยครับแม่เหล็กจะดูดไว้บางคนอย่าใส่กลับกันนะครับเวลาถอดออกคนดูด้วยจะใส่นี่ไม่ได้นะครับแล้วบางคนก็ชอบใส่แบบนี้ครับอย่างนี้ครับคือผิดนะครับเพราะว่ารูขาวๆตรงแม่เหล็กเนี่ยมันจะมาจับตรงรูมอเตอร์ครับสีดำตรงกลางครับก็ใส่เข้าไปนี่ครับเรามือหมุนเบาๆครับเห็นไหมมันจะหมุนคล่องครับถ้าหมุนไม่คล่องนี่คือเราอาจจะยกฐานเมื่อกี้ที่ผมบอกยกขึ้นมาไม่สุด2คือฐานมอเตอร์ตรงนี้มันยุบลงไปครับมอเตอร์นี่ก็ชอบเสียครับมันยุบลงครับจากการเปิดเข้าบอกว่าแผ่นมันกระแทกฐานมันเลื่อนขึ้นเลื่อนลงจากแรงแม่เหล็กดูดด้วยขึ้นลงขึ้นลงแล้วมันก็จะฐานตรงแกนกลางมันจะยุบลงแล้วมอเตอร์มันจะมาติดหัวแล้วมันจะมาทำให้แผ่นตัวนี้ลอยขึ้นมาไม่ได้ครับมันก็จะทำให้ไม่อ่านอีกอาการหนึ่งครับไม่อ่านแผ่นที่เขาชอบพูดกันนะครับอันนี้คือคล้องแล้วในกรณีจะเทสว่ามันอ่านหรือเปล่าก่อนที่จะเปลี่ยนสายพานนะครับเห็นไหมครับพอเราเลื่อนนี้ขึ้นมาแล้วสวิตช์ที่แต่รับว่ามีแผ่นเข้าไปแล้วนะมันก็จะแตกมันก็จะไม่ขึ้น cross open close open ตลอดอันนี้คืออ่านแล้วคือใช้ได้ครับต่อไปมาเราจะมาเปลี่ยนสายพานอาการที่เขาพูดถึงกันเลยครับก็คือปิดเครื่องครับจับเบาๆครับอย่ากดครับเดี๋ยวฐานมอเตอร์จะยุบลงครับเพราะมันผ่านการใช้งานมาบ่อยแล้วนี่ครับบางคนก็ใช้มือครับแล้วแต่ความถนัดนะครับผมก็ใช้มือก็ได้ถ้ามือใครนิ้วใครใหญ่ก็ใช้ไขควงนะครับดันออกมาดันนี้ออกมาครับมาเปลี่ยนสายพานนะครับเห็นไหมครับอันนี้คือสายพานขาดนะครับเกิดจากเก็บไว้นานหรือว่าอะไรก็แต่มันมีอยู่ 2-3 อย่างนะครับสายพานขาดยืดสายพานไม่ได้ลูกนี่ครับนี่คือขาดนะครับแต่เนี่ยสายพานดันตรงนี้มาให้สุดครับแล้วเอามือปั่นดูนะครับเผื่อเฟืองมันชอบแตกครับเวลาเก็บไว้นานปั่นดูเบาๆพอครับแล้วเราก็เริ่มใส่กันเลยครับนี่ครับใส่เข้าไปแนะนำถ้าไม่มีอะไรดันก็หาไม้หรือว่าไขควงเล็กๆดันเข้าไปเข้าตรงร่องกดไปเลยครับกดเบาๆแต่บางคนเขาก็จะมันเรามองตรงนี้มันชอบติดอยู่ตรงนี้แหละเราก็หาวิธีกันเองครับเพราะว่ามันไม่ได้ยากสำหรับเราแต่นี่ผมถือมือถือด้วยมันก็จะยากหน่อยเดี๋ยวผมหันให้ดูครับนี่ครับพยายามดันสายพานตัวนี้ให้มันลงร่องนี้คือยังไงก็ต้องดันตัวนี้ให้มันเข้าก่อนนะครับเนี่ยครับเข้าแล้วเห็นไหมพอเข้าแล้วตอนนี้เราจะเอาใครมีปากขี้มันก็จะง่ายแต่ถ้าไม่มีก็ใช้ผมจะเอาแบบที่มันยากๆดีกว่าจะได้เข้าใจกันทำกันง่ายใช้ไม้นี่ครับยกมาเบาๆครับดูว่ามันเข้าร่องไหมเข้าร่องเนี่ยถ้าไม่เข้าก็ใช้นิ้วกดด้วยนี่ครับก็จะได้รูปทรงนี้ฮะเข้าร่องคือสำคัญตรงนี้กับตรงนี้ที่มันเข้ายากตรงนี้ก็ใช้อะไรกดๆเข้าไปครับแล้วก็ลองใช้มือปั่นดูสายพานมันจะพลิกไม่เป็นไรครับปั่นๆเนี่ยมันจะเริ่มเข้ารูปกับเข้ารูปแล้วตอนนี้ก็ดันเข้ามาเบาๆนี่ครับแค่นี้ครับไม่ต้องดันสุดครับแล้วเราลองเปิดดูครับเห็นไหมครับเข้าแล้วพอเข้าปุ๊บทำมันแตะสวิตช์เลนที่แสงหัวจะดีดขึ้นดีดลงครับอีกอย่างอีกอาการหนึ่งครับบางคนเขาอยากล้างหัวครับล้างหัวนี่ผมแนะนำเลยครับคัตเตอร์บัตที่ปั่นหูนะครับที่มีสำลีมาด้วยว่าถ้าไม่มีก็เอาสำลีเปล่าๆพันกับไม้หรือว่าเหล็กก็ได้แต่ระวังอย่าให้หัวเหล็กหรือหัวไม้มาโผล่ออกมานะครับคือเราจะใช้เนื้อของสำลีเช็ดหัวเอาการเช็ดหัวครับผมเดี๋ยวผมจะหาตัวอย่างแป๊บครับเดี๋ยววางก่อนนะครับนี่ครับสำลีแบบนี้ก็ได้ครับโดยถ้าไม่มีคัตเตอร์บัตที่ปั่นหูนะครับมันแล้วแต่ความถนัดนะครับบางคนก็ไม่ต้องใส่ไม้เอาพันกับไม้ก็พันให้เหมือนคัตเตอร์บัตอย่างผมเนี่ยไม่ต้องก็ได้ครับแต่ระวังฝอยของสำลีนะครับการที่จะเช็ดหัวเนี่ย
มันจะไปเกี่ยวกับลวดที่ดีดหัวขึ้นลงขึ้นลงอาจจะทำหัวเบี้ยวหัวเอียงได้ผมไม่แนะนำแบบนี้ครับไม่แนะนำเช็ดแบบนี้ผมแนะนำให้ใส่ไม้ครับนี่ครับแนะนำคือให้ปั่นแบบนี้ครับแต่มือต้องสะอาดนะครับมันจะดำๆเดี๋ยวมันจะไปติดเลนหรือใครมีคัตเตอร์บัตรง่ายก็คือเช็ดที่เลนหัวครับเนี่ยครับเช็ดเบาๆไม่ต้องกดแรงครับเช็ดแล้วก็ดูว่ามีคราบฝุ่นไหมมีคราบของคัตเตอร์บัตรเป็นเส้นๆอยู่ไหมแค่นั้นแหละครับนี่คือการเช็ดหัวครับไม่ต้องใช้น้ำยาครับเอาละครับตอนนี้ก็เสร็จแล้วครับเดี๋ยวผมก็จะใส่แผ่นรองอันนี้คืออาการเรื่องของถาดออกก็แนะนำอาการอื่นเพิ่มเข้าไปเรื่องการไม่อ่านแผ่นอะไรด้วยหัวตัวนี้จะมีอยู่2เลนนะครับคือเลน DVD กับเลน CD นะครับไม่อ่านอย่างใดอย่างหนึ่งอาจจะหัวเสียนะครับอาจจะหัวเสียหัวตัวนี้จะมี2เลนแสงลำแสง2แสงไม่อ่านอย่างใดอย่างหนึ่งหัวเสียสายแพรเสียอาจจะเกิดคาบหรือสายแพรวิ่งเข้าไปออกรับคาบหักในอาจจะเกิดคาบครับใช้ยังลบได้แต่การถอดต้องมีวิธีถอดที่มันดีๆครับมอเตอร์อาจจะมีตำแหน่งขึ้นส่วนมากจะต่ำลงครับจากแกนกลางต่ำแล้วมันจะมาติดกับหัวมันก็จะไม่หมุนครับแล้วก็สายพานครับไม่อ่านแผ่นนี่มีหลายสาเหตุครับแต่อาการหลักๆก็คือมอเตอร์ครับกับสายพานถาดเข้าแต่มันเข้าไม่สุดมันเลยไม่แตะสวิตช์ให้รับรู้ว่าแผ่นเข้าไปด้านในสุดแล้วนะมันจะได้ยกเลนหัวจะได้ทำงานก็เลยเกิดการไม่อ่านตอนนี้ก็มาถึงการลองเข้าออกนะครับที่ลูกค้าแจ้งมาจริงๆอาการเล็กน้อยแค่นี้ก็ไม่ต้องตกถึงมือช่างก็ได้ครับทำเองถ้ามีเวลาไปซื้อสายพานนะครับจริงๆสายพานตายมันก็มีวิธีทำอีกวิธีครับผมลืมบอกกดเข้ากดออกนั้นสเปรย์สำคัญครับสเปรย์ WD 40พยายามใช้ตัวนี้นะครับเราแกะน็อตตรงนี้ออกไม่ต้องแกะน็อตเครื่องพลิกมาก็ได้ครับแกะน็อตออกแล้วมันจะมีรูน็อตใช่ไหมครับเราเอาสเปรย์เนี่ยจี้เข้ารูน็อตตรงที่เราแกะน็อตออกจี้เข้าไปเลยครับให้ตรงๆครับอย่าให้เอียงครับเดี๋ยวมันจะกระเด็นพุ่งโดนหัวกดตรงๆแต่ถ้าเป็นไปได้หาอะไรมาปิดหาอะไรมาปิดไว้ก็ได้ครับกันหัวตรงนี้แล้วก็พยายามอย่าให้มันมาเข้าสายพานเดี๋ยวมันจะลื่นครับแต่ถ้าวิธีสะดวกสุดก็คือแกะน็อต4ข้างแล้วพลิกแต่ว่ามันก็ยากสำหรับมือใหม่ครับก็ลองดูครับไม่มีอะไรยากลองผิดลองถูกดูถ้าเป็นเครื่องของเราก็ลองไปเลยครับแต่ระวังเรื่องไฟอย่างเดียวครับอันนี้ผมแนะนำหลายอาการไปอยู่ครับสวิตช์นี้ชอบเสียครับกดไม่ค่อยได้ก็แกะล้างได้ครับด้วยสเปรย์แต่ว่าส่วนมากเขาใช้แต่รีโมทมันก็เหมือนกับทีวีกับเครื่องเสียงภายในบ้านที่สวิตช์กดแล้วรวนเป็นอย่างอื่นก็เกิดจากตัวนี้ทั้งนั้นแหละครับการไม่ใช้เราใช้แต่รีโมทใช้ความสบายเป็นหลักครับทำให้สวิตช์มันลีกมันเป็นสื่อข้ามกันวัดค่าได้สวิตช์วัดค่าเป็นเคลีกออกมาเป็นโอห์มเนี่ยครับก็ใส่จะเริ่มแล้วครับผมกดดูดีๆสวิตช์อันนี้ก็มีปัญหาแล้วครับเริ่มแล้วเมื่อกี้ก็ยังได้อยู่เดี๋ยวต้องล้างหน่อยแต่ส่วนมากเขาก็ใช้รีโมทแล้วเขาบอกใช้รีโมทอันนี้ก็คือมันจะได้เห็นอาการในเวลากดเห็นนะครับไอ้ตัวเนี้ยครับสายพานอย่าเอาตึงไปครับตึงไปแล้วมันต้องใช้มือดันครับบางครั้งมอเตอร์ก็แรงปั่นจากการปั่นตอนถาดมันเข้าออกไม่ได้เนี่ยสายพานมันขาดเนี่ยมอเตอร์มันหมุนตลอดครับมันหมุนเร็วจนเราแบบปล่อยมันจนรอบของแกนมอเตอร์มันเป็นเขม่าครับมันเลยไม่มีแรงเราอาจจะต้องล้างด้วยครับ
เดี๋ยวนี้จะล้างให้ลูกค้าไปครับโอเคครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาด้วยครับคลิปเล็กๆน้อยๆแต่ก็มีความพอให้เพื่อนช่างหรือมือใหม่หัดลองทำได้มีความรู้กันมากสักนิดครับดีกว่าแกะฝามาแล้วทำอะไรไม่ได้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความรู้กันได้นะครับทางช่องนครสไตล์เล็กแชนแนลนะครับช่อง YouTube นะครับสวัสดีครับผม